โอเคครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะครับแหมวันนี้นะครับผมก็มีของดีนะฮะมาแจากทุกคนอีกแล้วนะครับผมก็ไปเจอมาจากาเว็บไซต์ t h e m e s m i l e นะครับผมอ่าเว็บไซต์นี้เขาก็อ่าทำเกี่ยวกับอ่า,า theme นะครับ Wordpress อ่าแล้วก็ HTMLtemplate นะครับทีนี้เนี่ยเว็บไซต์นี้เนี่ยเขาก็จะมี เทมเพลตนะฮะที่เขาทำไว้แจกให้เราเอาไปใช้นะครับหรือว่าเอาไปาศึกษานะครับเอาไปแกะโค้ดนะครับนู่นนี่นั่น,นแล้วแต่เรานะครับผมอ่าก็นี่นะครับผมเข้ามาที่เว็บไซต์เขาเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยอันนี้ผมก็อยู่ที่หน้า free it business website template นะครับอ่าอาจจะเข้ามาที่ URL นี้ก็ได้นะครับพิมพ์ตามได้เลยนะครับทีนี้เนี่ย หรือว่าอาจจะเข้ามาที่เทมเพลตนะฮะเมนูเทมเพลตนะครับ,รบอ่าเราก็ลองดูครับ HTML e m p l a ล e ลองเลือกดูนะครับอ่าตรงนี้ครับก็จะมีทั้งแบบว่าเสียเงินนะฮะแล้วก็ไม่เสียเงินโอ้แต่ HTML e m p l a t e รู้สึกว่าจะฟรีหมดเลยเหรอเหรอนี่จะฟรีหมดเลยเหรอเฮ้ยฟรีจริงด้วยโอ้ฟรีหมดเลยนะฮะทั้งเม,มื่อกี้อ๋อมี มีเสียเงินอยู่ทีมอ่าอยู่เทมเพลตหนึ่งนะฮะอ่าอันนี้จะเป็น wedding html template นะครับผมก็นี่นะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆว่ามีประมาณ35 35 template มเพลตนะฮะโอ้ฟรี34ส่เทมเพลตนะฮะส่วนอีกเทมเพลตสุดท้ายเนี่ยขายนะครับโอเคนะครับเข้าใจปั้มมากๆเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับคือทำไมผมถึงอยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองแบบว่าเวลา เห็นเทมเพตฟรีหรือว่าพวกอะไรฟรีเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์มากนะครับผมอ่ามันช่วยให้เราแบบว่าถ้าเราคิดต่ออีกสักนิดอ่ะเราผมจะชอบแบบเออเวลาเห็นของฟรีเนี่ยบางทีมันก็แบบเนี่ยเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเราบางทีเราอาจจะอยากรู้ว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำยังไงวะนะครับหน้าตาเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมนะครับบางคนที่เพิ่งเข้ามาทําเว็บใหม่ๆเนี่ยอาจจะแบบ สงสัยอะไรก็งงไปหมดเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีความสามารถในการแบบขวนขวายนะครับหาความรู้ด้วยตัวเองเนี่ยก็จะแบบเหมือนผมรู้สึกว่าเอ้ยเขาทำยังไงนะครับเราก็มาแกะโค้ดดูนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าอย่างเช่นอ่าพรีเมียมเฮดดี้เอลเทมเพลตอ่าอันนี้น่าจะเสียตังค์อ่ะจริงด้วยนะครับเสียตังค์ของเขานี่ก็ไม่แพงนะครับอ่าสิบก๋เหรียญเท่านั้นประมาณ3 0 0 400บาทนะครับอ่าเห็นไหม นะครับก็สามารถซื้อไปอใช้ในงานได้นะครับบางคนอาจจะซื้อไปทําเป็นแบบเป็นซีมเวิร์ดเพจนะครับอาจจะทําไปไปเป็นแบบเว็บไซต์แบบไดนามิกด้วยอ PHP อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะอันนี้มันเป็นแบบเทมเพลตเปล่าๆนะครับเมเพล HTML เทมเพลตนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูเว r ร s ดเพจซีมนะครับอันนี้น่าจะฟรีโอ้มีฟรีอันหนึ่งนะฮะอ่าอันนี้จะเป็นแบบ ซีมคอร์เปอเรทนะครับซีมบริษัทนะลองดูนะครับ,นะรบก็ลองมาโหลดกันได้นะครับส่วนอ,อันที่ไม่ซีอันที่ไม่ฟรีเนี่ยก็ไม่แพงนะครับ่24เหรียญน,นะครับอันนี้เนี่ยเขาน่าจะทำจากอูอสเต็ปนะครับดูจากสไลเดอร์อะไรนียผมก็พอจะเดาออกนะครับพวก r e s ponsive อะไรก็ w o r WordPress ล้วนเอ้ยไม่ใช่ครับ b o o t s t r ร p ล้วนนะ,ะนะครับโอเคนะครับยังไงลองมาดูกันฮนะโอเคปิดไปนะครับส่วนอ่าเดี๋ยวเรามาดู Premium Theme กันนิดหนึ่งนะครับอ่า Premium Theme อ่าเดี๋ยวดูไลฟ์เดโมนอยนะคร Premium Theme นี้ก็แค่2ี่เเหรียญเองน,นะครับโอ้ถือว่า ราคาไม่แพงนะครับผมถ้าเทียบกับเว็บไซต์ซิมฟอเรสเนี่ยนะครับซิมฟอเรสจะอยู่ที่ประมาณ49เหรียญถึง60เหนนรียญนะฮะราคาแต่ว่าอันนี้น่าจะแบบออปชั่นโอ้แต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับราคาถูกนะฮะโอเคครับผมอ่ยังไงฮะลองมาดาวน์โหลดไปอ่า ศึกษากันดูนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะครับอะี๋ยวลืม่า p s d template อันนี้ไม่ฟรีนะครับหรือว่าฟรีนะฮะโอเคก็จะเป็น่าไฟล์ออกแบบนะครับนี่นะฮะอาใครอยากจะออกแบบเว็บไซต์ลองมาดูได้ครับว่าทำยังไงนะครับเราอาจจะลองออกแบบตามเขาเลยก็ได้นะครับอะลองดูภาพใหญ่ซิขยายได้บ่ ขยายนี่อ่าเห็นไหมครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับยังไงหากชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ